เจมส์ดีนพระเอกระดับตำนานของฮอลลีวูดกับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่หลายๆคนเรียกว่ารถยนต์ต้องคำสาปหรือลิสตันแบสตาร์ดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันครับคงไม่มีใครเหมาะสมกับวลีที่ว่า Life Fast Die Young หรือใช้ชีวิตด้วยความเร็วและเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มเท่ากับเจมส์ดีนอีกแล้วนะครับเพราะว่าในตอนที่เขายังมีชีวิตเนี่ยเขามักจะควบรถสปอร์ตคู่ใจไปไหนมาไหนด้วยเสมอโดยความหลงไหลในความเร็วถึงขั้นที่ลงแข่งขันรถยนต์แบบจริงจังหลายต่อหลายรายการเลยล่ะครับหรือแม้กระทั่งในวันที่โบกมือลาโลกใบนี้ไปก็เป็นเพราะว่าความเร็วที่พรากเขาไปด้วยวัยเพียง24ปีเท่านั้นครับเจมส์ดีนเนี่ยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ไม่ถึง10เรื่องแต่ทว่าเจมส์ดีนเองกลับสามารถเคียงข้างกับตำนานฮอลลีวูดคนอื่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่ก็ยังมีบางคนเชื่อว่าไม่ใช่ความเร็วที่พากชีวิตของเจมส์ดีนไปนะครับแต่เป็นคำสาปของลิตเติ้ลแบสตาร์ดรถยนต์คู่ใจของเขาตั้งหากแล้วเรื่องราวนี้มันจะเป็นยังไงกันล่ะย้อนกลับไปในวัยเด็กของเจมส์ดีนต้องย้ายไปอาศัยอยู่กับครอบครัวฝั่งคุณตาเนื่องจากคุณแม่ของเขาเสียชีวิตลงซึ่งมาคัสวิสโลคุณตาของเขาเนี่ยก็ชื่นชอบกีฬาแทบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลเบสบอลและที่สำคัญเลยก็คือกีฬาที่แข่งขันกันด้วยความเร็วล่ะครับดังนั้นเมื่อเจมส์อายุได้16ปีสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้อย่างถูกกฎหมายมาคัสเนี่ยก็ไม่รอช้าที่จะสนับสนุนหลานชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาโดยการมอบของขวัญชิ้นใหญ่เป็นรถมอเตอร์ไซค์เช็คโคสโลวาเกียขนาด125ซีซีให้กับเขาเจมส์เองเนี่ยชื่นชอบมันสุดๆเลยล่ะครับเขาเนี่ยสามารถใช้เวลาอยู่กับมันได้ทั้งวันขับไปนู่นมานี่แล้วมันก็ทำให้เขาเนี่ยเลิกสนใจกีฬาประเภทอื่นไปเลยเขาใช้เวลาว่างเนี่ยอยู่กับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับขี่หรือซ่อมแซมแม้แต่คุณตามาคัสเองเนี่ยก็ไม่คาดคิดว่าของขวัญชิ้นนี้จะจุดประกายความฝันให้กับเด็กหนุ่มได้มากขนาดนี้ล่ะครับจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปโชคชะตาก็นำพาเจมส์ดีนเข้าสู่วงการบันเทิงโดยทิ้งความฝันการเป็นนักแข่งรถอาชีพไว้เบื้องหลังเขาเนี่ยได้เปิดตัวบทบาทนักแสดงสมทบเล็กๆก่อนที่มันจะทำให้เขาเนี่ยได้รับบทบาทครั้งสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง East of Eden ที่เขาฉายเมื่อปี1955เรียกได้ว่าเป็นบทบาทเปลี่ยนชีวิตเขาเลยทีเดียวครับจากเด็กหนุ่มบ้านนอกเงินทองน้อยนิดกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งฮอลลีวูดฐานะมั่งคั่งร่ำรวยและก็คงจะเดาไม่ยากนะครับว่าเจมส์เนี่ยใช้เงินที่ได้มาไปกับอะไรทั้ง Triumph Tiger T110 Indian Warrior TT และ Royal Enfield 500cc ต่างก็ทยอยเข้ามาจอดในโรงจอดรถของเจมส์หรือแม้กระทั่งรถยนต์อย่าง MGTD และ Porsche 356 Speeder ก็เช่นเดียวกันครับความหลงไหลในความเร็วของเจมส์ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขานี่มีเงินมากมายรวมไปถึงเขาเนี่ยได้ลงแข่งปาล์มสปริงโรดเรสและได้อันดับ3มาครอบครองสร้างความตะลึงให้กับนักแข่งรุ่นเก่าๆเป็นอย่างมากแถมยังสร้างชื่อให้เขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงสุดเท่ที่ชื่นชอบความเร็วอีกด้วยล่ะครับจากนั้นเขาก็ได้ทำการแสดงเรื่อง Rebel Without a Cause และประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลเขาเนี่ยได้ทั้งเงินและชื่อเสียงที่มากยิ่งขึ้นเขาก็เลยนำเงินก้อนดังกล่าวเนี่ยไปซื้อรถยนต์คันใหม่ที่เร็วกว่าเดิมและแรงกว่าเดิมนั่นก็คือ Porsche 550 Spider รถสปอร์ตที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1500cc กำลัง110แรงม้าตัวถังอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและเจมส์ก็ตั้งชื่อรถคันใหม่ของเขาว่า Little Bastardซึ่งว่ากันว่าชื่อดังกล่าวเนี่ยมาจากคำที่บิลฮิกแมนสตันนักขับคู่ใจของเขาเนี่ยที่ตั้งให้เป็นฉายาของเจมส์ดีนนั่นเองครับเจมส์ดีนเห่อรถคันใหม่ของเขามากๆไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องเอามันไปอวดอยู่เสมอละครับและหนึ่งในนั้นก็คืออเล็กกินเนสเพื่อนนักแสดงที่บังเอิญไปเจอกันที่ร้านอาหารแต่ทว่าปฏิกิริยาของกินเนสเนี่ยเมื่อได้เห็นลิตเติ้ลแบสตาร์ดกลับผิดคาดครับโดยหลังจากที่กินเนสเนี่ยดูรถของเจมส์ดีนเสร็จนะครับเขาก็เดินกลับมาที่ร้านด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีนักจนเพื่อนอีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยถึงกับต้องถามว่านายโอเคหรือเปล่ากินเนสก็ตอบไปว่าโอเคแต่ช่วยบอกกับเจมส์หน่อยได้ไหมว่าอย่าขับรถคันนั้นถ้าเขาขับรถคันนั้นเนี่ยเขาจะตายภายในวันพฤหัสหน้าสร้างความตกใจให้กับเพื่อนที่ได้ฟังเป็นอย่างมากแหละครับแต่เขาก็ไม่รู้ว่ากินเนสเนี่ยหมายความถึงอะไรและกลับคิดว่ากินเนสเนี่ยอาจจะกำลังหลอนยาเสพติดเนื่องจากในยุคดังกล่าวเนี่ยดาราฮอลลีวูดหลายคนก็มีการใช้ยาเสพติดกันอย่างกว้างขวางนั่นเองครับและสุดท้ายหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใจแอนเสร็จสิ้นเจมส์ได้ตัดสินใจพาเจ้าลิตเติ้ลบาสตาร์ดของเขาไปลงแข่งทันทีที่เมืองซาลินาสโดยในเช้าวันที่30กันยายนปี1955ทีมงานของเขาได้ออกเดินทางจากฮอลลีวูดเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองซาลินาสและแน่นอนว่าเจมส์ดีนขับลิตเติ้ลบาสตาร์ดคู่ใจของเขาไปตามลำพัง
และในช่วงบ่ายแก่ๆขณะที่เจมส์และคณะกำลังขับผ่านทางหลวงหมายเลข466อยู่ๆก็มีรถฟอร์ดทิวดอร์ปี1950ขับมาตัดหน้าลิตเติ้ลบาสตาร์ดของเจมส์แน่นอนว่ารถทั้งสองคันประสานงานกันเข้าอย่างจังครับจนตัวรถเนี่ยสะบัดกันไปคนละทิศคนละทางเจมส์ดีนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่น่าเสียดายที่เมื่อถึงโรงพยาบาลเขาทนพิษบาดแผลอยู่30นาทีก่อนจะสิ้นใจและปิดตำนานหนึ่งในนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลในอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นครับหลังจากการจากไปของเจมส์คำพูดอันแปลกประหลาดของอเล็กกินเนสก็ได้ถูกหยิบยกกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งครับพร้อมกับคำถามตัวโตๆว่าเขาเห็นอะไรในลิสเทิลแบสตาร์ดกันแน่ซึ่งกินเนสเขาก็ได้ออกมาอธิบายเรื่องนี้ภายหลังว่าทันทีที่เขาเห็นรถของเจมส์เขารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีรู้สึกว่ามันคือรถที่ต้องคำสาปที่จะทำให้ชีวิตของทุกคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายและสิ่งที่เหลือเชื่อไปกว่านั้นก็มีรายงานว่าอาถรรพ์ของรถ Little Bastard นั้นแรงจริงๆพอหลังจากที่เก็บซากรถของเจมส์ดีนไปไว้ในโกดังไม่นานโกดังก็เกิดไฟไหม้และยังมีรายงานอีกว่าคนงานไม่ต่ำกว่า 2-3 คนประสบอุบัติเหตุโดนซากรถเนี่ยหล่นลงมาทับจนแข้งขาหักอีกด้วยล่ะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าเบื้องหลังของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่เจมส์ดีนก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วนะครับพร้อมกับวลี Live Fast Die Young ซึ่งก็น่าจะเป็นคติเตือนใจให้คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีส่วนคำสาปหรือสิ่งเหนือธรรมชาติอาจจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่หนึ่งสิ่งที่จริงแท้แน่นอนก็คือการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องเพลินดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ